สวัสดีครับก็กลับมาอยู่ที่บ้านผมกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมนั่งว่างๆนะก็เลยอยากจะมาเล่าข่าวมาคุยอะไรกันชิลๆสักหน่อยนะครับที่ว่างๆนี่คืออะไรก็คือข้างหลังผมเนี่ยกำลังทําการอัปเกรดอยู่นะครับคอมทางานผมอัปเกรดจาก Windows 10เป็น Windows 11นะครับก็ช่วยภาวนาหน่อยแล้วกันนะฮะหวังว่าผมจะไม่เจอปัญหานะครับจริงๆแล้ว Microsoft เนี่ยก็ปล่อยตัว Official ให้โหลดให้อัปกันมาหลายวันแล้วแหละซึ่งผมเองก็นั่งรอดูกันอยู่นะครับลองเชิญกันก่อนดูชาวบ,บ้านเขาว่าอัปแล้วออกมาเป็นยังไงบางคนอาจจะอัปออกมาแล้ว เครื่องบู๊ทไ่ขึ้นก็เป็นไม่ได้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะโชคดีอัพแล้วไม่เจอปัญหาอัพแล้วเจอเครื่องที่แรงขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันมีแบบเสียงทั้งสองทางไงผมก็เลยไม่รู้ว่าจะรอถึงเมื่อไหร่นะครับเลยมาอัปเกรดกับคอมตัวเองเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้เครื่องข้างหลังผมเนี่ย มันไม่ควรจะอัพนะไม่ควรจะอัพเป็น Windows 11นะครับเพราะว่าเครื่องทํางานที่ผมใช้เนี่ยที่เอามาลองอัพเนี่ยมันเป็น CPU ที่เก่ามากๆนะครับไม่รองรับ Trusted Platform Module ไม่รองรับ TPM โดยด้ซ้ำนะครับพูดง่ายๆนะว่า CPU ที่ผมใช้ในเครื่องที่โชว์ข้างหลังอยู่เนี่ยเป็น Intel เจน3นะครับแน่นอนว่าไม่รองรับไอตัว TPM แน่นอนนะครับ TPM ตัวใหม่เนี่ยมันต้องเป็น Intel Gen 8ขึ้นไปหรือว่า AMD r y z e รรหัส2000ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถอัปเดตเป็น w i n e o w s 11ได้อย่างถูกต้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ ผมมาลองอะไรพี่เลนพี่เลนสักหน่อยนะครับถ้ามันผ่านหรือไม่ผ่านยังไงจะทำเทปเล่าให้ฟังอีกนนอันหนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าข่าวที่ผมมาเล่าให้ฟังวันนี้เป็นข่าวไม่ค่อยดีนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ CPU AMD และอยากจะใช้ Windows 11ข่าวนี้นะครับทาง AMD เขาบอกเองเลยนะครับว่าเมื่อ อัปเดตเป็น Windows 11แล้วเนี่ย CPU ทุกรุ่นที่รองรับอย่างเป็นทางการของเขาเนี่ยก็คือพวกเซนพลัสเซน2แล้วก็เซน3เนี่ยเรียกง่ายๆ่าเป็นชื่อทางการตลาดก็ r ร z e n ส0 0 0 r y z ร n 3 0ส0 4 0 0น5 0 0 0หหรือว่าจะเป็นพวก E p i c แล้วก็ไอตัว a t h l o n ตัวใหม่เนี่ยก็จะได้ผลกระทบทั้งหมดนะครับแต่หลายคนฟังเมื่อกี้นะอาจจะเฮ้ยอ p i c กอ i c เอามาลง Windows 11หรอจริงๆบางคนเ็าไม่ใช้กันหรอครับเพราะว่ามันเป็น CPU ของ Data Center นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้ก็ไม่มีใครว่านะครับถ้าคุณก็ประมาณถึงสักอย่างมันก็สามามรถใช้ ได้นะครับโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันนะครับ AMD บอกว่าถ้าคุณเอา CPU AMD รุ่นที่รองรับเนี่ยไปอัพเป็น Windows 11นะครับคุณอาจจะเจอประสิทธิภาพที่หายไปสูงสุด15เลยนะครับในที่นี้หมายความว่ายังไงหมายความว่ามันมีบั๊กอยู่2ประเด็นนะครับทาง AMD บอกว่าบั๊กตัวแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ L3 cache นะครับ L3 cache ในที่นี้นะครับอาจจะเจอค่า latency ที่พุ่งขึ้นสูงกว่า ตอนใช้ Windows 10ถึง3เท่านะครับ L3 cache คืออะไรนะครับในตัวโปรเซสเซอร์เนี่ยมันจะมี cache อยู่นะครับซึ่งไอ้ cache ตัวนี้แน่นอนนะครับมันมีความเร็วสูงกว่าในส่วนของ Memory สูงกว่าในส่วนของ SSD หรือว่า s t o r e นะครับ CPU ทุกตัวมี cache นะครับและ cache L3 ในที่นี้ถ้าอัพเป็น Windows 11แล้วอาจจะช้าลงถึง3เท่านั่นหมายความว่าการตอบสนองแะไรต่างๆเนี่ยจะช้าลง3เท่านะครับพวกการใช้งานอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับ sensitivity สูงๆเกี่ยวพวกความ เร็วเกี่ยว m e m o r y Subsystem อะไรทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นพวกการเล่นเกม eSports เนี่ยยกตัวอย่างเป็นหลักเลยนะครับว่าอาจจะสูญเสียประสิทธิภาพไปตั้งแต่1 0 1ถึง15%เลยทีเดียวต่อมานะครับไม่ใช่แค่เรื่อง L 3 cache เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าฟีเจอร์ Preferred Core ของ AMD ก็อาจจะรับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Preferred Core ที่นี่คืออะไรนะครับเมื่อตัวโปรเซสเซอร์เนี่ยมันจับได้ว่า แอปพลิเคชันหรือว่า Task ไหนที่ต้องการการทำงานแบบ Single t h r e a d นะครับตัว p r o c e s เ o อเองจะทำการโยนหน้าที่ของ a s k นั้นไปให้กับ Core ตัว CPU ที่มีความเร็วสูงที่สุดนะครับหรือพูดง่ายๆว่าก็ Prefer c o รดคอคอที่เหมาะสมที่สุดตามเชื่อของเขาแหละครับในที่นี้นะครับก็อาจจะมีประสิทธิภาพที่หายไปได้พอสมควรนะครับเพราะว่าฟีเจอร์พ e r e ฟรดคอเนี่ยเมื่ออัปเดต็นู่ในโล11แล้วอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับท้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่รับผลกระทบพิสุจกับฟีเจอร ก็จะเป็น CPU AMD รุ่นใหม่ที่มีจำนวนคอ8คอขึ้นไปหรือว่าเป็นรุ่นที่มีค่า TDP สูงกว่า65วัตต์ขึ้นไปนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วทาง AMD ก็ได้บอกมาว่าตอนนี้ถ้าใครอยากจะอัปเดต Windows 11เนี่ยแนะนำว่ารอไปก่อนนะครับแต่ว่ารอถึงเมื่อไหร่อันนี้เขายังบอกไม่ได้เพียงแค่เขาบอกมาว่าภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีแพทช์หรือว่าซอฟต์แวร์อัปเดต ออกมาแก้ไขนั่นเองถ้าใครใช้ CPU AMD อยู่ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนกันนะครับ<ๆ>ก็อาจจะรอสักนิดหนึ่งก่อนที่จะอัปเดตเพื่อได้ตัวที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ผมเห็นนะบางคนเขาอัปไปแล้วนะเขาก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ <c oughs> ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร <c oughs> ไม่ได้รู้สึกอะไรช้าลงอาจจะรู้สึกลื่นขึ้นด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็นานาจิตต่งนะครับเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะา Windows 11เนี่ยเห็นว่าหลายคนเขาใช้งานแล้วมันลื่นมากขึ้นนะครับในขณะที่ CPU AMD Ryzen ตัวใหม่เนี่ยมันมีความแรงที่แบบ มันแรงเหลือเฟือสำหรับการใช้งานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประสิทธิภาพที่อาจจะหายไปสูงสุดประมาณ10-15%บาเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่า CPU มันแรงจ,จัดๆนะครับหายไปแค่นี้ก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่ซีเรียสคุณอยากลองของใหม่เนี่ยคุณอัพไปเลยครับเพราะว่ามันหายไปแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณซีเรียสคุณเป็น perfectionist ต้องการประสิทธิภาพที่100แล้วเต้องการอะไรที่มันเป็น official จริงๆเนี่ยผมแนะนาว่าคุณ ็ไม่ได้นานหรอครับเอาเป็นว่าเราอดใจรอสักนิดนึงเพื่อได้ออปชั่นได้ฟีเจอร์อะไรต่างๆที่สมบูรณ์แบบจะเป็นอะไรที่ดีกว่าส่วนตัวผมเองนะครับผมก็มีโปรเซสเซอร์หลายค่ายนะครับตั้งแต่ AMD มดัง Intel ตัวเก่าๆ Intel ตัวใหม่ๆเดี๋ยวก็จะลองอัปเดตเป็น w ว n d o ิ s 11ให้ยกทั้งแผงเลยนะครับแล้วก็จะดูด้วยนะครับว่ามันดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงยังไงแล้วเดี๋ยวได้ผลยังไงผมก็จะมาเล่าให้ฟังกันเทปหลังแล้วกัน